สวยแต่คนเยอะมากไม่เข้าดีกว่ายาลีนาปาร์คไปวันที่1เดือน1เดือน1 25 65โอ้โหคนเยอะมากอย่าให้ดูมุมสูงใช้วิธีรัดไงคนเยอะเราต้องใช้วิธีนี้เดี๋ยวพาชมบรรยากาศโอ้โหคนเยอะมากตอนนี้บรรยากาศทางเข้าครับโอ้โหคนเยอะมากไดโนเสาร์ด้วยมีจุดคัดกรองด้วยฆ่าเชื้อก่อนฆ่าเชื้อถ้าเชื้อก่อนต้องมีลงชื่ออีกลงทะเบียนก่อนนะเข้ามาก็ลงทะเบียนก่อนแล้วก็ค่อยซื้อตั๋วเดียวก็พอมั้งนี่คืออะไรเด็ก20เลขาตำรวจตรงไหนบอกพี่ใหญ่40โอเคเอาไว้กับฉันนี่แหละมาโอ้เข้ามาปุ๊บไดโนเสาร์เลยครับนี่สวยอ่ะอันนี้ลงมาได้นี่ก็ถ่ายได้สาวนี่อะไรเนี่ยมันโดนแดดนะดูวัวด้วยถ่ายรูปไหมมีมีโมเดี๋ยวถ่ายรูปไหมถ่ายกับแม่และน้องสาวก็โซนสวนมีหินสวยๆครับเข้ามาโซน2โซน2เป็นสวนป่าโอ้ต้นไม้ใหญ่ๆตรงนั้นดูดิโอ้มีหมอกด้วยไม่เห็นเลยเนี่ยใครร้อนเนี่ยเ
มันชื่ออะไรลูกอธิบายให้น้องฟังดิต้นไม้ป่าแล้วก็มีร้านกาแฟอยู่ข้างบนไม้คุณยายมาขึ้นไปบ่ไม้คุณยายไปทางไหนนี่อันนี้ก่อนไปก่อนอันนั้นก็ต้นกาแฟนั่งกินกาแฟชมน้ำตกโอ้โหคนเยอะมากเลยไม่ได้กินหรอกกาแฟเนี่ยไม่มีป้ายบอกทางหน้าพี่มันเริ่มแข็งแล้วนี่เปิดเยอะเริ่มแข็งมาดูมาดูเถอะไปทางนี้ไหมไปนี่ก่อนลูกคนเยอะคนเยอะเราไม่ใช่ไปดูรอบๆก่อนโซนอะไรโซนอะไรตรงนี้ก็เรียกโซนสวนป่ามีมุมนั่งกินกาแฟคนรวยแล้วมีสะพานด้วยแล้วเราเย็นเพราะต้นไม้มีตาเออต้นไม้มีตาต้นไม้อะไรมีตาต้นไม้อะไรมีตาอันนี้ต้นอะไรต้นไม้สวยมากร้านกาแฟก็สวยแต่คนเยอะมากไม่เข้าดีกว่าโอ้ร้านสวยฝั่งนี้ก็มีโซนห้องน้ำตรงข้ามกับร้านกาแฟเข้าไปได้เออตรงมาก็เจอน้ำตกเลยครับนี่อย่างใหญ่เลยน้ำตกแต่น้ำตกอยู่ฝั่งโน้นฝั่งนี้อยู่ข้างหลังฝั่งก็ไม่เปิดแค่น้ำตกแล้วก็วนออกคนได้แหมวนน้ำตกครับมาดูความยิ่งใหญ่กันโซนต่อไปครับนี่ฝั่งนี้พาไปดูหุ่นยนต์เดี๋ยวไม่ลงดีนะถ้าเกิดเหยียบล่ามันจะหายเป็นไงหุ่นยนต์เดี๋ยวเราพาไปดูหุ่นยนต์ดีกว่าโซนนั้นโอ้คนเยอะมากมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยเด็กๆน่าจะชอบเขาโซนนั้นเดี๋ยวพายดูมุมสูงครับช่องผมไม่เหมือนใครอยู่แล้วไม่เหมือนถึงแล้วครับโซนยนต์เราเดี๋ยวถ่ายให้ดูข้างหลังก่อนประมาณนี้พาชมใกล้ๆครับโอ้โหไดโนเสาร์ตัวมันเริ่มเลยตัวใหญ่มากตัวนี้คนเยอะมากมีแต่เด็กเด็กชอบเขาตัวนี้เฮ้ยผมพูดมันอาปากได้ด้วยใหญ่เนาะ
ามาดูฝั่งนี้ดีกว่า